ก็หวังว่าพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพท่านอย่าไปเชื่อนะครับว่าที่น้ำท่วมเนี่ยนะเพราะว่ามันมีคนกาลีบ้านกาลีเมืองเต็มไปหมดไม่จริงหรอกครับมันเป็นภัยธรรมชาตินะไอ้ใครจะมากล่าวหาว่าเพราะว่ามันมีคนเสื้อแดงเยอะเลยน้ำท่วมก็ไม่ใช่ใครจะไปกล่าวหาว่าพวกกษัตริย์มันเลวมันชั่วเลยน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะพองานศพเนี่ยเลยเทวดาเนี่ยนะเลยปล่อยน้ำมาท่วมอะไรก็ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันไอ้เรื่องนั้นเนี่ยมันเรื่องไสยศาสตร์มันไม่มีจริงเรื่องจริงก็วันนี้เกิดภาวะนะโลกเนี่ยมันแปรปรวนอากาศมันแปรปรวนนะครับน้ำจะท่วมอีสานก็ไม่ใช่เพราะคนเสื้อแดงน้ำท่วมกรุงเทพก็ไม่ใช่เพราะพวกเจ้ามันเป็นภัยธรรมชาติเราอย่าไปหักล้างกันด้วยเรื่องที่นะมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่เราควรจะหักล้างกันด้วยข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนได้เห็นว่าถ้าประเทศใดก็ตามถ้ายังมีการปกครองระบอบเผด็จการไม่ว่าเผด็จการประธานาธิบดีอย่างนะฟิลิปปินส์ก็ถูกโค่นล้มไปแล้วนะอย่างเผด็จการกษัตริย์หลายประเทศก็ถูกโค่นล้มไปแล้วและวันนี้ประเทศไทยมันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าคุณปกครองด้วยระบอบเผด็จการกษัตริย์ดังนั้นกษัตริย์ถึงถูกโค่นล้มถึงมีคนลุกขึ้นมาคิดโค่นล้มกษัตริย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณรักษาระบอบเผด็จการกษัตริย์ไว้นั่นเองเอาละนอนหลับฝันดีนะครับไปแล้วทีนี้นะฮะไปแล้วครับจะเปิดเพลงให้ฟังก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ครับครับสำหรับพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบวันนี้ได้สาระซึ่งตอบโจทย์นะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับว่าในขบวนการต่อสู้ของพี่น้องเรานั้นนะมันก็จะมีกลุ่มอย่างนี้แหละครับที่เกิดขึ้นดังที่ท่านได้พูดไปผมไม่อยากจะเสียเวลาไปเอ่ยถึงนะครับแต่ว่าไม่เอ่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้นะต้องมีคนระดับอาจารย์ชูพงษ์นี่แหละเอาหลักเอาเกณฑ์มาวางให้แล้วพี่น้องจะได้เข้าใจคนโง่มันก็คงไม่นะคนโง่เนี่ยนะสามารถจะเรียนรู้ได้นะแต่คนโง่ที่สำคัญตัวเองผิดอันนี้คำพูดอาจารย์ชูพงษ์นะครับคงจะยากหน่อยแล้วผมก็จะไม่ใช้เวลาตรงนี้ไปนั่งอธิบายให้ใครเข้าใจนะครับให้พี่น้องฟังคลิปอาจารย์ชูพงษ์แล้วก็จะเข้าใจแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยผมมีข้อมูลที่อยากจะนำเสนอเพื่อประกอบสิ่งที่อาจารย์ชูพงษ์พูดไปคือปัญหาในเรื่องเชิงระบอบนะครับแล้วจริงๆเนี่ยหลักสำคัญสูงสุดก็คือว่าที่ใดก็ตามมีการกดขี่ข่มเหงที่นั่นจะมีการลุกขึ้นต่อต้านลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองของผู้ที่ถูกกดขี่ที่ใดมีเผด็จการที่นั่นก็จะเกิดนักต่อสู้เพื่อนะครับประชาธิปไตย เพื่อยึดอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับเผด็จการคือคนส่วนน้อยที่เอาอำนาจการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ตัวเองก็กวาดผลประโยชน์ไปอยู่ที่ตัวเองและพรรคพวกทีนี้สิ่งที่มันเป็นอย่างนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่น้องฟังอยู่นะครับผมมีหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ทราบว่าท่านจะมีโอกาสได้เห็นหรือไม่ท่านที่เกิดไม่ทันนะครับก็อาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่เคยได้เห็นแล้วก็ท่านที่นะเกิดทันนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้จดจำประวัติศาสตร์ยังไม่ลึกในการเมืองอย่างผมเองเนี่ยจริงๆเอกสารที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเป็นเอกสารตั้งแต่วันที่11มีนาคม2530ซึ่งเป็นปีที่ผมจบการศึกษาแล้วนะครับแต่เมื่อย้อนไปดูการรับรู้ทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าความไม่ประสีภาษาของเราเนี่ยแล้วการไม่ตระหนักรู้ว่าระบอบราชาธิปไตยไทยเนี่ยมันฝังรากลึกแล้วเขามีเจตนารมณ์ที่จะให้มันเป็นแบบนั้นตลอดไปเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในห้วงประวัติศาสตร์ผมเองไม่สามารถจะมองออกตรงนั้นได้เลยทั้งที่นะเมื่อปี30ผมจบปี29นะครับปี30เนี่ยผมรับปริญญามกราคมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะเป็นนักกิจกรรมเป็นตัวแทนเยาวชนกรมน.ลูกไทยระดับจังหวัดนะครับตัวแทนจังหวัดเลยเป็นประธานแล้วก็นั่นคือปี24 25 26นะครับ2625 26 24 25 26 23ปีช่วงนั้นเป็นระดับประธานนะกิจกรรมก็คือเป็นคนที่จริงๆสนใจการเมืองตลอดพอไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปปีแรกก็เขามีการปี27เขามีการประท้วงอธิการบดีพอดีผมไปขึ้นเวทีเขาด้วยใจที่มันไฟความรู้ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าใจมันไปละ
ก็ขึ้นไปเลยครับเป็นเฟชชี่เนี่ยไปแล้วไม่กี่สัปดาห์ด้วยก็ขึ้นไปพูดหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เป็นฝ่ายข่าวการเมืองของพรรคยุวธิปัตย์นะที่เขาเป็นตัวแทนนักศึกษาที่จะเลือกไปเป็นสโมสรนักศึกษานะครับแล้วก็ไปเป็นประธานชมรมอาสาพัฒนาแล้วยังไม่พอนะครับเป็นรองประธานสภานักศึกษาก่อนจะจบก็คือสนใจการเมืองแต่เชื่อไหมครับว่าผมไม่สามารถจะจับสัญญาณทางการเมืองที่มันใหญ่ๆได้เลยนะครับข่าววันที่11มีนาคม2530ในช่วงนั้นเนี่ยเปรมเป็นนายกนะครับแล้วก็คึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยตอนนั้นมีบทบาททางการเมืองเราก็รู้ว่าคึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยเป็นฝ่ายเจ้าชัดๆอยู่แล้วนะเป็นรอยัลลิสต์แล้วก็ถ้าพี่น้องได้ฟังภาษาที่ผมจะอ่านต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะชัดเจนว่าเป็นพวกรอยัลเยอะรอยัลลิสต์ตรงๆแต่ว่าเขาไม่พอใจกับบทบาทของเปรมซึ่งทำตัวเป็นผู้ที่พูดแทนกษัตริย์ไทยอ่ะนะครับทำอะไรหลายอย่างก็อ้างเจ้าจนกระทั่งคึกฤทธิ์เนี่ยหมั่นไส้ผมจะอ่านข้อความตรงนี้แล้วให้พี่น้องได้เห็นว่าลักษณะของประเทศไทยที่มันเป็นอยู่อย่างวันนี้เนี่ยมันเกิดจากเจตนารมณ์ของกษัตริย์ภูมิพลนะครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับปรากฏการณ์ปี35นะพฤษภาธมินก็เกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วก็พอปี48 49นะครับท่านจรุพงศ์ก็ได้ยินกับหูที่อาจารย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีบุคคลสำคัญเลยที่นะผมเชื่อว่าคนมีความสามารถมีมันสมองขนาดนี้เนี่ยเจ้าเขาก็ใช้อย่างมั่นใจอาจารย์เกษมก็ได้มาพูดกับท่านจรุพงศ์เองถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยว่าเขาจะต้องปิดประเทศไทยเพื่อนะให้ระบอบทุกอย่างนั้นมาอยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่ในการควบคุมนะไม่ให้นักการเมืองเนี่ยทำเละเทะนะเขาว่าอย่างนั้นถึงจะต้องปิดประเทศเขาใช้คำว่า 4-5 ปีเมื่อก่อนนู้นนะครับมันได้เกิดขึ้นนะตั้งแต่เวลานั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสังเกตตามประวัติศาสตร์มันก็จะมีร่องรอยของมันอยู่ใครก็ตามที่คิดว่าสถาบันกษัตริย์ดีสมควรจะถูกได้รับการปกป้องคุ้มครองเอาไว้นะประเทศไทยนี่ยังไงก็แล้วแต่ให้มีสถาบันกษัตริย์เอาไว้เป็นบัฟเฟอร์เป็นกันชนเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับประเทศไทยขาดกษัตริย์ไม่ได้แล้ววันนี้ถึงขนาดออกมาพูดกันว่าจะต้องนะจงรักภักดีกับสถาบันกษัตริย์นะแล้วก็คุณทักษิณก็จะจงรักภักดีเทิดทูนนะให้การประเทศไทยมีการปกครองแบบกษัตริย์เป็นประมุขตลอดไปเนี่ยนะครับใครจะคิดยังไงเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วผมไม่ได้แคร์ด้วยว่าใครคิดยังไงนะครับเพราะไม่ได้มาต่อสู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นลูกน้องใครผมพูดไปหลายครั้งผมต่อสู้ตามหลักตามเกณฑ์ก็ประมาณอาจารย์ชูพงศ์นี่แหละนะครับมาทีหลังแต่ว่าก็ได้เรียนรู้นะครับเรียนรัดแล้วเราก็นําเชื่อมั่นในพลังของประชาชนเชื่อมั่นในกระแสประวัติศาสตร์ซึ่งมันจะต้องเดินหน้าไปสู่ในทิศทางที่ประชาชนจะต้องเรียกร้องหาความเป็นธรรมเรียกร้องหาสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาเรียกร้องความโปร่งใสเรียกร้องผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับนะครับซึ่งมันขาดไปมันหายไปในยุคที่เผด็จการครองเมืองแล้วนานวันเรายิ่งได้เห็นพวกเขาประชาชนยิ่งได้เห็นถึงผลร้ายของการที่ถูกปล้นสิ่งเหล่านี้ไปหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวเมื่อวันที่11มีนาคม2530ในคอลัมน์ซอยสวนพลูของหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับท่านเขียนว่าอย่างนี้ครับความจริงผมไม่อยากจะเขียนเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้เลยแต่เมื่อได้พิจารณาดูโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องเขียนเพราะถ้าไม่เขียนแล้วอาจจะเกิดผลเสียหายใหญ่โตต่อไปได้จะกระทบกระเทือนใครบ้างผมก็ไม่สนแล้วครับเพราะผมคิดเสียว่าถ้าผมกระเทือนใครคนนั้นเป็นคนควรกระเทือนหรือกระเทือนอยู่แล้วทำไมนะเพราะผมคิดเสียว่าถ้าผมกระเทือนใครคนนั้นเป็นคนควรกระเทือนหรือกระเทือนอยู่แล้วมีข่าวออกมาว่าในหลวงมีพระราชดำรัสกับคนหนังสือพิมพ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ในทำนองว่าระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยนั้นยุ่งยากเพราะเราต้องลอกแบบฝรั่งเอามาใช้ถ้าทำแบบไทยๆก็คงจะอยู่ยากน้อยลงพระราชดำรัสนี้มีขึ้นในโต๊ะเสวยขณะที่พระราชปฏิสันถานกับคนหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นธรรมดาของพระราชดำรัสในโต๊ะเสวยก็ต้องมีพระราชกระแสอื่นๆมาก่อนหน้านี้หรือคนหนังสือพิมพ์กราบบังคมทูลถามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
และเมื่อมีพระราชกระแสที่เป็นข่าวนี้แล้วก็จะต้องมีพระราชกระแสอื่นต่อไปอีกการที่จะนำพระราชกระแสในโต๊ะเสวยมาบอกเล่าให้คนนอกทราบนั้นก็ไม่บังควรอย่างยิ่งอยู่แล้วแต่ถ้าจะบอกเล่าก็ควรจะบอกเล่าให้หมดว่าพระราชกระแสก่อนหน้าก่อนนั้นมีมาอย่างไรและพระราชกระแสต่อไปมีอย่างไรการที่รัฐบาลจงใจเชิญพระราชกระแสมาแต่ประโยคเดียวแล้วสั่งให้เผยแพร่ต่อไปนั้นเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งแม้จะเป็นคำพูดของคนอื่นก็ไม่ควรเพราะไม่เป็นธรรมแก่ผู้พูดความจริงคนหนังสือพิมพ์ที่เฝ้าอยู่ในโต๊ะเสวยนั้นมีอยู่หลายคนไปจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับแต่ก็มีอยู่เพียงฉบับเดียวหรือ2ฉบับเท่านั้นที่ได้นำมาลงเป็นข่าวแต่ก็เป็นข่าวเล็กๆไม่ได้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวสำคัญหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่นั้นมิได้เอ่ยถึงเลยทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ไทยนั้นถึงจะจาบจ้วงใครต่อใครให้เกิดโทสะเครียดแค้นได้อยู่เสมอแต่ก็รู้ที่ต่ำที่สูงบูชาคนที่ควรบูชาและมีความจงรักภักดีอันมั่นคงแข็งแรงอยู่พูดง่ายๆก็คือหนังสือพิมพ์ไทยยังเป็นผู้ดีอยู่ไม่กำเริบผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนายกรัฐมนตรีเปรมตินสุรานนท์จึงได้ตื่นเต้นถึงกับบอกคณะรัฐมนตรีให้ช่วยกันเผยแพร่ข่าวนี้ให้สะพัดออกไปและย้ำแล้วย้ำอีกว่าอยากให้คนรู้กันทั่วที่คุณเปรมอ้างว่าจงรักภักดีต่อพระกรุณายิ่งกว่าใครนั้นน่าจะต้องเอามาผ่านห้องทดลองเพื่อนะครับมันตกขอบหน่อยนะครับนะเอาละนะต้องพิสูจน์สำคัญที่สุดก็คือที่จะต้องคิดก็คือคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนั้นหมายความว่าอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของคำนี้ในขณะที่มีพระราชดำรัสนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ผมเองก็ไม่รู้คุณเปรมเป็นอะไรมาถึงจะเข้าไปอย่างรู้ในพระราชาไทยหฤทัยได้เพียงแต่คิดว่าตัวรู้แล้วจะออกเป็นคนแล้วก็ออกจะเป็นคนไม่น่าติดต่อด้วยเสียแล้วเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่ผมได้ยินพูดกันมาช้านานนะคนโน้นพูดบ้างคนนี้พูดบ้างฟังดูก็เห็นตรงกันแต่ศัพท์ที่ใช้เรียกส่วนวิธีการที่อ้างว่าเป็นวิธีการแบบไทยๆนั้นไม่เห็นตรงกันสักรายเมื่อต่างคนต่างคิดในเรื่องเดียวกันนี้ต่างคนต่างก็มีวิธีการของตนแตกต่างกันออกไปบ้าบ้างบอบ้างบินบ้างหาอะไรเป็นแก่นสารและเอาที่เป็นที่ยุติไม่ได้เมื่อคุณเปรมตื่นเต้นในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจได้ว่าคุณเปรมเองก็ต้องการและมีวิธีการของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆของตนเองหมายถึงการเป็นนายกโดยไม่ต้องสมัครผู้แทนให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจใช่ไหมหมายถึงการเป็นนายกคนเดียวตลอดไปใช่ไหมหมายถึงนายกคนที่ชื่อเปรมนั้นไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งใดต่อใครใช่ไหมหมายถึงนายกคนที่ชื่อเปรมจะต้องอยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์ใครแต่ต้องไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงความเป็นนายกนั้นมีแต่เสวยสุขไม่มีทุกข์กับใครใช่ไหมได้อยู่บ้านหลวงใช้น้ำหลวงไฟหลวงใช่ไหมจะไปไหนก็ใช้รถหลวงเรือหลวงหรือหลวงออกค่าโดยสารเครื่องบินให้ยกขโยงกันไปเที่ยวต่างประเทศได้ใช่ไหมจะไปไหนก็มีคนมาเรียงรายคอยต้อนรับบางแห่งถึงกับก้มลงกราบกับพื้นดินใช่ไหมความคิดเหล่านี้ก่อให้เกิดตัณหาอุปทานอันเป็นต้นเหตุของอกุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะทำให้เกิดความอยากเห็นความคิดของตนเป็นผลจริงจังขึ้นมาเพื่อทุกอย่างที่ตนปรารถนาจะให้เกิดขึ้นจะได้เกิดขึ้นและเห็นจะเป็นเพราะความอยากนั่นเองที่ทำให้คนเหมาเอาว่าคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆในพระราชดำรัสนั้นตรงกับความหมายที่ตนคิดไว้ถึงกับดีอกดีใจสั่งให้เผยแพร่ต่อไปเป็นการตู่พระราชดำรัสโดยแท้ในหลวงนั้นทรงเป็นล้นพ้นในทุกกรณีนะไม่ควรที่ใครจะเอาไปเหมาเอาว่าพระราชดำริใดๆตรงกับความคิดของตนเองได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้หากคุณเปรมหรือรัฐบาลคุณเปรมไม่ว่าจะเป็นเปรม5เปรม6ไปจนถึงเปรม4 3 2จะกระทำสิ่งใดโดยอ้างว่าเพื่อประชาธิปไตยแบบไทยๆแล้วจะต้องถือว่าการกระทำนั้นเป็นความคิดของคุณเปรมเองแต่ผู้เดียวไม่ใช่ตามความหมายในพระราชดำรัสใครไม่เห็นด้วยก็อาจจะแย้งได้คุณเปรมไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าทำไปตามพระราชดำรัสเพื่อปกป้องคุ้มกันตนเองเมื่อมีอะไรเสียหายเกิดขึ้นคุณเปรมจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองจะไปซัดความผิดให้แก่ใครไม่ได้จะอ้างว่าทำไปด้วยความจงรักภักดีก็ไม่ได้เด็ดขาดคุณสมัครสุนทรเวชได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน
แต่แทนที่ใครจะได้สติคุณสมัครกลับถูกโจมตีมากมายทางวิทยุและทางอื่นๆผมได้อ่านคำชี้แจงของคุณสมัครในหนังสือพิมพ์ Daily Mirror เกี่ยวกับเรื่องที่คุณสมัครถูกโจมตีนี้แล้วรู้สึกจับใจในความรู้จักประมาณตนของคุณสมัครมากไม่เสียทีที่คุณสมัครเกิดมาในตระกูลข้าราชสำนักข้าราชสำนักมีบรรพบุรุษเคยใกล้ชิดพระองค์มาก่อนรู้ต่ำรู้สูงรู้สิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรคือกฤตปราโมทสิ่งที่เมื่อผมอ่านจบแล้วเนี่ยเกิดนะความรู้สึกขึ้นมาทันทีทันใดเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับบทบาทของเสนีคึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยก็ไม่ต่างจากคุณสมัครสุนทรเวชนะครับซึ่งมีความเป็นรอยัลลิสต์อยู่สูงมากนะครับแต่ทางคึกฤทธิ์ปราโมทนี่อาจจะใกล้นะในเชิงความเป็นเชื้อนะครับนะมีเชื้อหนอกกษัตริย์ว่างั้นเถอะนะครับมากกว่าคุณสมัครแต่คุณสมัครก็เป็นตระกูลซึ่งมาจากตระกูลซึ่งรับใช้ใกล้ชิดอยู่กันนานก็เป็นพวกที่นะหลงไหลในอำนาจพิเศษของกษัตริย์นั่นเองแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์นะครับจะด้วยเหตุที่ว่าโดยเฉพาะยิ่งคึกฤทธิ์ปราโมทนั้นก็เชื้อเจ้านะครับเราก็รู้กันอยู่การคงอยู่ของสถาบันอย่างนี้ก็ทำให้มรวนั้นมันมีความหมายไปไหนก็ได้สิทธิพิเศษแต่ทีนี้พอมาเห็นไอ้ลูกหลานชาวบ้านนะครับปั้นนอกคนหนึ่งชื่อเปรมตินสุรานนท์เนี่ยพุ่งขึ้นสู่อำนาจพรวดเอาพรวดเอาพรวดเอาแล้วเปรมเองในช่วงปี30นั่นก็ต้องถือว่าบทบาทก็เริ่มกำลังจะวางฐานนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของนโยบาย66/23นะครับแล้วก็ทางวังก็ไว้วางใจนะครับเปรมก็พรวด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 ขึ้นแล้วการพรวดอยู่ในตำแหน่งนานๆเนี่ยมันก็ถึงจุดที่นะครับจำเป็นต้องมีอะไรรองรับนะให้ตัวเองอยู่ต่อได้มันจะมีอะไรนอกไปจากคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆก็แปลว่าอย่างที่เขาตั้งคำถามนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคำตอบวันนี้ก็คือใช่จริงๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์เขาต้องการให้อยู่เขาสามารถจะลัดวงจรทุกอย่างแล้วทำให้อยู่อย่างมีอภิสิทธิ์อย่างมีความเป็นพิเศษและเปรมคือ the chosen one คือบุคคลที่ภูมิพลได้เลือกแล้วว่าจะให้เป็นขุนศึกคู่บัลลังก์นะครับอยู่ในการเป็นนายก8ปีนะครับไม่มีการอภิปรายไว้ไม่ไว้วางใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ไปเป็นประธานองคมนตรีแล้วก็อยู่มาจนถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วล่ะครับนะครับจากปี30วันที่มีการพูดกันนั้นตอนนี้30ปีพอดีนะ30ปีแต่ว่าเปรมได้เริ่มมีบทบาทต่างๆนั้นก่อนหน้านั้นนับ10ปีนี่คือเกร็ดประวัติศาสตร์นะครับซึ่งทำให้เราได้รู้ได้เห็นถึงร่องรอยว่าความต้องการของกษัตริย์รัชกาลที่9ในอันที่จะให้มีกลไกประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับทางด้านคึกฤทธิ์ปราโมทอาจจะออกมาพูดเหมือนกับว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์แต่สิ่งที่คึกฤทธิ์ปราโมทไม่นะไม่รู้เท่าทันก็คือว่าแผนการของกษัตริย์ภูมิพลนั้นมันลุ่มลึกยิ่งนักคึกฤทธิ์อาจจะมาเล่นการเมืองแล้วมีหัวค่อนข้างจะก้าวหน้าถึงแม้จะมีมรวติดหน้านะครับแต่ปลอกคอตรงนั้นก็ไม่ได้ทำให้เขามีจิตสำนึกที่ไร้นะในเรื่องของวิญญาณด้านประชาธิปไตยอย่างน้อยก็มีการแข่งขันมีการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นปราชญ์อันนี้ก็ต้องถือว่าต้องยกให้นะครับเราไม่รังเกียจเดียดฉันคนเพียงเพราะว่าเขามีชื่อนำหน้าเป็นหม่อมเป็นอะไรทั้งหลายนะครับอย่างหม่อมปลื้มอย่างเงี้ยนะครับก็ออกมาก็ได้พูดในส่วนที่ถือว่ามีความรู้ในอยู่ในข่ายที่ค่อนข้างจะก้าวหน้านะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นเขาตั้งแต่ขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นเขาได้วางแผนการอยู่ในตำแหน่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรุกคืบไปเรื่อยๆ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 นะครับที่สุดแล้วก็สามารถจะยึดกลุ่มทุกๆกลไกอำนาจในเครือข่ายสังคมไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จเมื่อเขาได้เบ็ดเสร็จนั้นนะครับในปี30นั้นเปรมอยู่ในแผนของการสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆเอาคนบุคลิกภาพนุ่มๆ นิ่มๆซื่อสัตย์พูดไม่มากมีบารมีในกองทัพนะครับแล้วก็คนเกรงใจในทุกอนูสังคมเขายอมให้เปรมใช้อำนาจอ้างพระราชอำนาจนะครับแล้วเปรมก็รู้ดีว่าถ้าไม่ได้รับคำนะ
คำอนุญาตจากกษัตริย์แล้วเขาจะไม่สามารถจะออกไปพูดอย่างนั้นได้คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆมันอยู่ในจิตสำนึกอยู่ในมาสเตอร์แพลนของกษัตริย์ภูมิพลมาตลอดเพราะประชาธิปไตยแบบจัดการได้คุมได้บอนไซได้ล้มแล้วก็ปลูกใหม่ได้นะครับคัดเลือกสายพันธุ์ได้ด้วยอำนาจของกษัตริย์นั้นคือประชาธิปไตยแบบไทยๆที่แท้จริงในความหมายของกษัตริย์ภูมิพลแล้วเขาก็จะได้ผลิตเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทหารนะครับเอามาใช้สำหรับการเด็ดยอดในทุกๆครั้งที่มันเกิดเหตุที่เขาคิดว่าคุมประชาธิปไตยไม่ได้นะครับแม้กระทั่งประชาธิปไตยจะครึ่งใบครึ่งเสี้ยวก็แล้วแต่เมื่อเขาเห็นว่ามันกำลังจะเจริญงอกงามนั้นเขาก็ทำลายมันทิ้งทุกครั้งนะครับเซตซีโร่มั้งนะครับหรือว่านะช่วงหลังๆก็ใช้ลักษณะนะกระชับระบอบนะครับปฏิรูปใช้คำนี้เยอะบ่อยมากนะครับคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ปฏิรูปทีไรกษัตริย์เป็นใหญ่ยิ่งขึ้นทุกทีประชาชนนะครับถูกปล้นสิทธิเสรีภาพแล้วก็ยังยากจนซ้ำซ้อนนะครับซ้ำซากจนมาถึงทุกวันนี้แล้วสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือมาเกิดขึ้นในช่วง10ปีท้ายของรัชกาลที่9หลังจากที่ซ่อนซุ่มนะครับเล่นโกลเกมต่างๆอยู่หลังฉากมายาวนานและคิดว่าถึงจุดพีคที่สุดเมื่อปี49แต่เมื่อเลือกที่จะทำลายขบวนประชาธิปไตยด้วยวิธีการซึ่งไม่บรรยะบรรยังที่สุดแล้ว10ปีให้หลังมันเกิดผลสะท้อนกลับนะครับมันแบ็คไฟร์นั่นเองถ้าภาษาอังกฤษครับตีเขาแต่ที่สุดแล้วปรากฏว่าแรงกระแทกกลับนั้นมันหนักเกินกว่าที่ตัวเองเคยจินตนาการเอาไว้แล้วก็จะควบคุมมันได้แล้วมันก็ไม่ผลมาถึงทุกวันนี้รัชกาลที่10ขึ้นมาก็จำเป็นยิ่งจะต้องทำหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะบารมีไม่เท่าองค์เดิมแล้วก็ fractions ของอำนาจต่างๆนั้นจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะการทำให้ภาพต่างๆมันน่ากลัวนะครับมันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วคือการหลอกตัวเองทั้งสิ้นนะครับหลังจากการเผาศพของกษัตริย์ภูมิพลนั้นการเมืองก็คงจะเข้มข้นอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดไปนะครับแต่ว่าจิตสำนึกแบบที่จะให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆมันจะไม่จบเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากระบอบการปกครองแบบนี้นั้นทหารที่อยู่ในอำนาจไม่ต้องพูดถึงวันนี้เราได้เห็นเงินเดือนของแม่ทัพนายกองทั้งหลายนะครับซึ่งอยู่กัน 4-5 ตำแหน่งสนชด้วยอะไรด้วยเนี่ยเดือนปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่านับ10ล้านนะครับก็เรียกว่าปล้นประเทศกันอย่างอู้ฟู่นะครับอย่างอิ่มหมีพีมันเขาก็จะต้องอยู่กันต่อแล้วก็นักการเมืองทั้งหลายที่อดอยากปากแห้งมาหลายปีเพราะไม่มีการเลือกตั้งนะครับถ้านับกันให้ดีแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับเมื่อปี54เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อดอยากปากแห้งก็คงจะต้องรอหาจังหวะที่จะกลับเข้าไปอยู่ในอำนาจอย่างน้อยสุดก็มีเงินเดือนเรือนแสนนะครับมีโอกาสที่จะนะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองสนุกเหลือเกินนะครับเพราะงานเป็นผู้แทนเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับนะมันไม่ต้องมาแบกหามแต่สิ่งที่ได้ในเชิงเงินเดือนสิทธิพิเศษหลายอย่างเกียรติยศและแน่นอนครับอำนาจในการที่จะเอามาเสกสรรปั้นแต่งผลประโยชน์ต่างๆให้กับตัวเองและพรรคพวกมันมากมายยิ่งนักเพราะนั้นก็จะมีแต่คนที่ไปป้อนยาให้กับระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเนื้อแท้ก็คือระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นั่นเองประชาชนเรานะครับวันนี้จะเอายังไงนะครับจริงๆผมมีเรื่องที่ต้องพูดในเชิงปลุกเร้าให้พี่น้องต้องเห็นถึงความสำคัญของการต้องลุกขึ้นมานะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองแทนที่จะปล่อยให้บุคคลที่อยู่ในอำนาจเขาเล่นอำนาจกันอย่างที่เป็นอยู่จนกระทั่งบ้านเมืองเสียหายอย่างที่ผ่านมานะครับก็เอาเป็นว่านะครับพวกเราที่ฟังกันอยู่ในส่วนอื่นก็คงจะได้แล้ววันนี้โอ้พี่น้องมาชมกันเยอะเลยนะครับ600กว่ารายอาจารย์ชูพงษ์ได้พูดในส่วนที่เป็นประโยชน์นะครับก็หวังว่าพี่น้องจะนะเชื่อมั่นในแนวทางการต่อสู้ของพวกเราว่าเราสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเราจะมุ่งหน้าไปสู่การที่ทำให้อำนาจนั้นกลับมาสู่ที่ประชาชนประชาชนเป็นคนตัดสินว่าใครจะไปใช้อำนาจนั้นและประชาชนจะเป็นคนกำกับ
ผู้ที่ใช้อำนาจนะในทุกๆด้านด้วยกลไกและระบบระบอบซึ่งมีการคานอำนาจโดยสูงสุดแล้วผูกโยงมาไว้กับพี่น้องประชาชนนี่คือพันธกิจที่พวกเราจำเป็นต้องทำนะครับด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นคือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้บ้านเราเมืองเรานั้นพ้นจากวงจรอุบาทดังที่เราเห็นแล้วเราไม่ต้องการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเผด็จการสูงสุดที่อยู่ใต้กษัตริย์หรือเผด็จการสูงสุดอยู่ใต้ระบอบประธานาธิบดีหรือระบอบใดก็ตามที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเนื้อแท้นั้นอำนาจไม่ได้ผูกโยงกับประชาชนนะครับและนั่นก็แปลว่าพวกเรานั้นจะต้องปลดปล่อยตัวเองเสียจากพันธนาการการยอมรับมาให้ใครมาเป็นพระเอกใครมาเป็นนางเอกใครคนใดคนหนึ่งมีความสำคัญมีความเก่งกาจเหนือนะเรื่องของหลักการบทเรียนของประเทศไทยก็คือการไปหลงยกยอบุคคลคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งมีความเห็นแก่ตัวยกตัวเองขึ้นเหนือคนอื่นแล้วใช้การหลอกลวงใช้การวางอำนาจใช้ศรัทธาของพี่น้องประชาชนแล้วก็เอานำไปสู่การสร้างกลไกที่มันชั่วร้ายที่เป็นเผด็จการสุดๆนะครับที่ทำให้เกิดการคดโกงบ้านเมืองโดยไม่มีการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกดังที่ผ่านมานะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจโอ้เยอะเลยพี่น้องให้เขียนไว้เยอะเลยแต่คิดว่านะครับเมืองไทยกี่โมงแล้วล่ะวันจันทร์นะครับคืนวันจันทร์แล้วก็เที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปแล้วนี่เป็นวันอังคารแล้วนะครับเที่ยงคืนครึ่งพี่น้องก็อาจจะยังมีภารกิจต้องปฏิบัติงานกันอยู่เอาเป็นว่าข้อความที่พี่น้องได้ส่งเอามาไว้กำลังใจต่างๆขอบคุณนะครับผมจะบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปนั่งอ่านย้อนหลังนะครับถ้าเกิดมีประเด็นอะไรซึ่งสามารถจะนำเสนอนะแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องได้ผมก็จะนะนำเสนอพี่น้องต่อไปแล้วก็ที่ผมติดค้างพี่น้องเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของวิธีการหากินของเจ้าจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่20วิธีครอบงำไปทุกอนูนะครับทุกอนูของวงการผลประโยชน์แล้วพี่น้องเห็นแล้วจะทึ่งผมนำเสนอไปได้แค่4ตอนโทษทีตอนแรกเนี่ยทั้งหมดแค่8วิธีนะครับ8วิธีก็ยังเหลืออีกนะพอสมควรผมก็เลยเสนอไป7นะ7ตอนก็ยังเหลืออีก13ตอนนะครับซึ่งผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปพี่น้องก็ติดตามกันแล้วกันแต่ว่านะครับพี่น้องจะตาสว่างขึ้นอีกเยอะเลยครับว่าทำไมเขาถึงอยากจะให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆคือ manageable นะครับคือสามารถจะจัดการได้นะครับให้มันโตก็ได้โตแค่ไหนให้มันหยุดโตแค่ไหนนะครับทำได้หมดนะเพราะถ้าเขาไม่กำกับอย่างนี้นี่ก็ประเทศไทยวันนี้กระแสมันไปไกลมากวันนี้ถึงต้องใช้ยาแรงอย่างหนักนะครับนะถึงขนาดบางทีเนี่ยจะคิดจะถอนรากถอนโคนแต่ลืมไปว่าพอถอนจริงๆแล้วก็คือตัวเองก็อยู่ในนั้นด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจน่าติดตามนะครับเพราะว่ามันมาถึงจุดที่มันเขม็งเกลียวกันสุดๆแล้วนะครับพวกเราก็ขอให้รักษาสุขภาพร่างกายนะครับจิตใจเอาไว้ให้ดีก็ยังจำเป็นจะต้องมาช่วยกันทำงานภารกิจสำคัญซึ่งการชูพงศ์บอกว่าเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์นะครับเอาละครับเราจบลงท้ายด้วยเพลงคึกคักหน่อยกันแล้วกันนะส่งพี่น้องเข้าหลับเข้านอนนะครับพวกศักดินาเพลงขับไล่ศักดินานะครับลานนาเนียนนะครับจบเพลงแล้วพบกันใหม่นะครับล่ำลากันไปก่อนบุญรักษาทุกท่านครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเธอต้องมีบอกว่าขับไล่มันในพวกชนชั้นเผด็จการไล่มันไปพวกสักดินาหากินคนหลังเราเยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสักดินาหากินคนหลังเราเยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเธอต้องมีออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นเผด็จการไล่มันไปพวกสักดินาสำราญบนหัวบนสามารถโตบงรบมันออกไปพวกสักดินาสำราญบนหัวบนสามารถโตบงรบมันออกไป
ชนเอาพี่บอกว่าขับไล่มันให้พบชนชั้นมาเด็ดการไล่มันไปไปไปพบกับพี่นาหากินบนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานาพบกับพี่นาหากินบนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานาออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกโจรชั้นมาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกกับพี่นาสำราญบนหัวบนสามัญโตมงปลดมันออกไปพวกกับพี่นาสำราญบนหัวบนสามัญโตมงปลดมันออกไปบอกว่าขับไล่มันให้พวกชนชั้นมาเด็ดขาดไล่มันไปไปไปพวกกับพี่นาหากินบนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานาพวกกับพี่นาหากินบนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานาออกมาเถิดต้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นมาเด็ดขาดไล่มันไปไปไปพวกกับพี่นาหัวคนสามารถโตมงรถมันออกไปพวกกับพี่นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมงรถมันออกไปอกปากขับไล่มันให้พวกชนชั้นมาเด็ดขาดไล่มันไปไปไปพวกกับพี่นาหากินบนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานาพวกกับพี่นาหากินบนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานาออกมาเถิดน้องพี่ออกปากขับไล่มันให้พวกชนชั้นมาเด็ดขาดไล่มันไปไปไปพวกกับพี่นาสำราญบนหัวคน